ือไอ้ก้ามันมีความฝันว่าถ้ามันกลับมาไทยอ่ะมันจะกลับมาเปิดร้านปลาหมึกย่างอันนี้มันเคยเล่าให้กูฟังแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้มันจะเลิกความฝันเลยวะเออแล้วมันก็บอกว่าแบบเนี่ยว่าเปิดร้านหมึกย่างแถวจตุจักรใช่ไหมแล้วก็แบบขยายแฟรนไชส์ไปขายดีถ้าขายดีก็ขยายแฟรนไชส์แล้วก็ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรก็ไปเตะบอลตอนกลางวันตอนกลางคืนก็มาขายปลาหมึกย่างใช้ชีวิตเรื่อยๆดีกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือมาเล่ากูฟังนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันเปลี่ยนความคิดยังกูก็เลยเคยเสนอโมเดลธุรกิจไปให้มันเลยชื่อแฟรนไชส์ว่าหมึกย่างในร้านบายกล้าไอ้เนี่ยคือคอนเซปต์นี้มันมาจากช่วงวัยเนี่ยพวกเราไม่ค่อยมีใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมหรอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้กล้าเนี่ยมีมันเป็นกรรมพันธุ์จริงๆก็มีนะจะบอกว่าไงดีอ่ะคือกูมึงเล่าผมก่อนแล้วกันมึงเป็นคนผมบ้างอ่ะไม่ใช่คือบอกว่าทุกชายกับทุกคนมีปัญหาเรื่องผมไอ้เหี้ยกูทำงานเกี่ยวกับพวกต่อใช่ไหมเออเจอถ่ายแล้วมีครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งหรอกมีอยู่งานหนึ่งที่กูต้องไปถ่ายพวกคลินิกปลูกผมคลินิกผ่าตัดเครื่องเส้นผมอะไรเงี้ยก็เลยได้ความรู้มาหลายอย่างเขาว่าไงบ้างวะเหมือนแบบมันเป็นโครโมโซมของเพศชายที่จะต้องมีการที่แบบว่าผมก็ต้องลวกคือสุดท้ายแล้วยังไงหัวก็ต้องล้างไม่ก็ผมสักอย่างบางอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เถิกไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยใช่เออซึ่งการผ่าตัดเนี้ยมันคือการที่มึงจะเอาผมโซนข้างหลังเราตรงท้ายทอยอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนที่โครโมโซมมันจะเป็นประเภทที่แบบว่าเรียกไงอ่ะมันไม่หายไปอ่ะก็คือมันยังมีผมเรื่อยๆไม่ล้างตรงโซนท้ายทอยเขาก็เลยจะตัดเนื้อตรงท้ายทอยอ่ะมาโปะตรงที่มันที่ไม่ใช่ตรงท้ายทอยให้ที่มันจะล้านนะให้มันมีผมขึ้นมาเออแล้วก็เย็บปิดข้างหลังไปนี่คือเทคนิคการปลูกผมงี้ผมตรงไอ้ตรงท้ายทอยมันก็จะหายไปดินั่นไงมือถึงต้องเย็บปิดให้เนื้อที่มึงไม่ได้ตัดออกอ่ะขอให้มันเชื่อมเข้าไปอ่ะนะให้มันแบบใช่ขี้อ่ะเออนั่นแหละแล้วไอ้กล้าว่าคืออันนี้มันเป็นคือมันอะอาจจะไปไวกับชาวบ้านเขาเพราะว่าแบบเหมือนคือกูไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบกูเคยเจอพ่อมันแล้วพ่อมันอะแบบไปเรียบร้อยแล้วเออแล้วแบบพ่อมันเป็นไข่ดาวอะเป็นเศรษฐีไปแล้วเออทีนี้กูก็เลยแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยหมึกย่างในร้านนี่ก็เหมาะกับมึงดีเว้ยกูก็เลยเสนอไปโดยกิมมิคของร้านเนี่ยคือพนักงานทุกคนต้องใส่วิกหัวล้านเนี่ยหรือว่าแบบใครที่หัวล้านอยู่แล้วอ่ะจะพิจารณาพิเศษไอ้เหี้ยตรงกับกิมมิคของร้านแล้วเมื่อกี้คุยธุรกิจคนหัวล้านด้วยเหี้ยเมื่อกี้คุยกับเหี้ยเบ้แบบยังไงนะเวลาเรามีถ่ายแบบโปรโมทร้านอย่างเงี้ยก็จะมีช็อตที่แบบคนหัวร้านมาบอกว่าเนี่ยโปรโมทต้องขอบคุณร้านนี้จริงนะครับที่ให้โอกาสพวกเราคนหัวร้านอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยพวกเราไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมเลยเพราะว่าพวกเราไม่มีผมอะไรอย่างเงี้ยแม่งนั่นแหละว่าถ้าจะต้องชื่อร้านต้องไอ้นี่กว่านี้ต้องแบบเพราะคนหัวร้านไอ้เหี้ยยังไงมึงคิดว่าร้านนี้แต่เป็นลอลิงเออร้านนี้ขายหมึกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยร้านนี้ขายหมึกไอ้นั่นแล้วแบบเป็นปลาหมึกอะไอ้ที่แบบหมึกทาโกะที่หัวมันเกี้ยงๆอ่ะเออแล้วมึงมาดีไซน์ใหม่ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยเออเป็นเหี้ยอะไรสักอย่างอะเออมันอันนี้น่าสนใจเมื่อกี้พอมึงพูดถึงทาโกะกูเลยแบบมันจะมีแบบว่าขายหมึกย่างแล้วก็ทาโกะในร้านเดียวแบบไอ้เนี้ยกูว่ามันแค่มีทั้งความไทยกับความญี่ปุ่นที่แบบลงตัวกันอย่างเฮ้ยตอนนั้นกูเคยคุยเรื่องทาโกะกับอีกะมันชื่ออีกะมั้งหมึกอีกะอะไรอย่างเงี้ยกูเคยคุยกับไอ้ก้าเหมือนกันเลยลีโอจำไม่ได้ละ
คุยกันแบบว่าเฮ้ยหมึกทาโกะกับหมึกทาโกะเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้มหรือว่าเขาเอาไปทำทาโกยากิใช่ไหมแต่แบบมันมีคนเอาไอ้หมึกทาโกะเนี่ยมาย่างกินหรือเปล่าแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ข้อสรุปชาวคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันชาวมึงเคยเห็นแบบคนเอาหมึกทาโกะมาย่างกินไหมหมึกทาโกะมันคือเอาแบบดิบลงไปย่างกับตัวแป้งใช่ไหมวะหมายถึงถ้าทำทาโกยากิอะนะเออว่ามันทำสุกมาก่อนพอสมควรอะแบบอาจจะลวกมาหรือซัมติงคือไม่ได้สุกขนาดแบบดิบๆเลยอะครับหมึกอีกะหมึกอีกะมันก็จะประมาณแบบหมึกกล้วยหมึกกล้วยอะหมึกหอมอะไรอย่างเงี้ยยี่น่ากินป่ะแบบเอาไปถึงเอาไปย่างกินอะนะเพราะคนส่วนมากมันกินแบบดิบกันใช่ป่ะล่ะไม่ดิบก็ต้มกินต้มซีอิ๊วต้มที่อะไรก็ว่าไปยังรู้สึกว่าไม่เคยมีใครเอามาย่างนะอันนี้ไม่ใช่ไม่เคยมีใครเอามาย่างหรอกคือเราไม่เคยกินมากกว่าอาจจะเสียรสชาติของอะไรอย่างไม่รู้เว้ยยังไม่เคยมีใครลองแปลกดีเหมือนกันไอ้เหี้ยนี่เราคุยกัน2คนเฉยไปกันหมดแล้วล่ะยังอยู่อ่ะแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในแปลกดีหมึกย่างในร้านไอ้ไม่ใช่อะไรนะร้านนี้ขายหมึกไอ้เหี้ยร้านนี้ขายหมึกย่างในร้านก็น่าสนใจนะมาแบบวิ้งเนี่ยไอ้ชื่อร้านจริงเหรอไม่กล้าดูไม่ค่อยจะเป็นคนแบบหัวแบบน้อยอะไรนะหรือเพราะไอ้กล้ามันไว้ไม่ได้ดูมันนานป่ะจำได้ภาพล่าสุดคือมันหัวตั้งตลอดเวลาอ่ะกูบอกเลยว่าจริงๆมันก็พอสมควรอ่ะคือมันน่ะบอกมันน่ะซื้อยาแบบยาเร่งผมอ่ะจากไทยไปตุนไว้ตอนไปญี่ปุ่นน่ะคือตอนมันอยู่ไทยมันก็ใช้นะเพื่อชะลอไม่ใช่เพื่อชะลอมันรักษาไม่ได้มันรักษาไม่ได้กูถามหมอที่นู่นหมอก็บอกว่าอย่างผมเนี่ยจะล้านด้วยหมอก็เปิดให้ดูคืออย่างผมนี่คืออย่างมึงใช่ไหมอย่างกูอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เพราะของกูมันเข้าไปเป็นตัวบีมึงได้ถึงเบซิต้าประมาณนั้นอ๋อคือไอ้ตรงตรงกลางกูมันแหลมออกมาไอ้ที่เหลือคือที่ข้างๆคือมันกำลังเข้าไปเว้ยไอ้เหี้ยกำลังเข้าไปเรื่อยเหี้ยกูจะมาล้านเลยนั้นมึงก็กำลังจะกูก็ไปทำงานกับเฮกาได้ไอ้เฮียมึงก็ไปเป็นแบบหมึกย่างในเถอะกับหมึกย่างในร้านเนี่ยไอ้เฮียคู่แข่งไอ้เฮียไอ้สัสมึงจะขายมึงจะขายหมึกย่างทำเฮียอะไรเนี่ยมีอย่างอื่นให้ขายตั้งเยอะแต่กูต้องตัดหน้าเฮกาไอ้เฮียก็จริงถ้าเฮกามันรวยขึ้นมากูต้องทำแข่งกับมันกูได้รวยด้วยแต่มันอาจจะเปลี่ยนความคิดไปแล้วก็ได้มันอาจจะอยู่ญี่ปุ่นยาวมันมีแฟนเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงคนขึ้นนกนะครึ่งรูปอ่ะคนเหี้ยขึ้นคนขึ้นนกแฟนแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยสมมติมึงเจอแฮปปี้จริงมึงรู้สึกไงแบบจับไปขายขอดูรูปทรงอ่ะไอ้เหี้ยขอดูรูปทรงไว้จับไปขายรวยไอ้เหี้ยขายแล้วเนี่ยมึงทำโชว์ดิทำโชว์ขายมึงครั้งเดียวอ่ะทำโชว์มึงได้หรอถ้ามึงทำโชว์อ่ะคนจะมาบุกบ้านมึงเพื่อขโมยแฮปปี้อย่างมึงไหมถ้ามึงขายดับเงินก้อนทั้งสบายทั้งชีวิตไปเลยจะไม่มีใครมายุ่งกับมึงอีกเว้ยทำโชว์ได้เท่าไหร่ทำโชว์คือเปิดห้องลับเนี่ยไม่ใช่เหี้ยทำโชว์เหมือนกับแปะพวกละครสัตว์มึงโชว์ได้ตั้ง5 ปีคนก็เบื่อแล้วเว้ยสู้มึงรับเงินก้อนเดียวแบบทางชีวิตแล้วดีกว่าไม่ไงพอเบื่อพวกกลัวขายขายแล้วนะราคามันก็ตกแล้วปะต้องรีบขายตอนแรกปะมันต้องมีพวกเศรษฐีนะงูที่อยากได้ขายตอนแรกเลยตอนแบบคนกำลังตกใจใหม่ๆแบบไม่มีใครเคยเห็นนะอยู่ตอนนั้นคุณไม่รู้เสือดำคนล่าเอาสักร้อยล้านเออก็คิดมีตัวเดียวแล้วแบบมึงเป็นคนเดียวที่มีครอบครองชีวิตมึงชีวิตมึงแบบอาจจะโดนถล่มชีวิตแน่อยากกินกลิ่นฮาปี้อย่างเงี้ยไปกลิ่นฮาปี้อ่ะเอาสัตว์ปีกมันต้องมีกลิ่นไหมอุ้ยน่าเกลียดว่ะกายเหี้ยไม่อยู่ไม่ใช่หรอเสียงแฮปปี้เสียงแฮปปี้
มันเปิดไมค์เพื่อเลอใส่ไปไม่ใช่ไอ้ไอ้อะไรแต่งแฮปปี้ไอ้แต่งแฮปปี้อ่ะเออก็บ้านในกายกับเฮียบ้านเลี้ยงแฮปปี้ไอ้สัตว์เราไปบุกบ้านแม่งในกายแฮปปี้เลยอ่ะเฮียกายเลี้ยงแฮปปี้เฮียพูดถึงไม่มาเลยนะขับปะวะขับข้างงานก็ปิดไมค์อ่ะไม่ทำไมถึงเนื้อถึงฮาปี้วะแม่มึงชอบอะไรแบบนี้อ่ะกูไม่พูดกูไม่พูดฮาปี้ก็มึงบอกครึ่งคนครึ่งนกก็มึงบอกครึ่งคนครึ่งนกอ่ะเออก็ฮาปี้ไอ้เหี้ยก็มึงบอกว่าแฟนก้าวเป็นลูกครึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นลูกครึ่งแบบไทยญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปก็คือขึ้นซ้ายเป็นไทยขึ้นขวาเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันไม่มันได้หมดอ่ะมึงจะครึ่งซ้ายเป็นตุรกีครึ่งขวาเป็นรัสเซียเฮียอะไรก็ได้ทั้งหมดอ่ะยังไงมันก็เป็นคนครึ่งซ้ายหัวทองครึ่งขวาผมดำมาเนี่ยนะแล้วก็ตาสีฟ้าข้างนึงเฮ้ยมึงดูการ์ตูนเยอะไปไหมไหนเนี่ยก็ไม่ดูไม่เคยเยอะนะไม่เคยดูอะไรดูเคยดูอยู่แบบเรื่องสองเรื่องมึงแบบนารูโตะประมาณเนี้ยกูชอบมาเลยบารูโตะอ๋อโอเคการ์ตูนอดัมหนึ่งในใจกูเลยนะเว้ยโชคดีไปเนี่ยช่วงนี้กูมีการ์ตูนใหม่กูแบบกูพูดว่าพวกมึงต้องแบบไม่รู้จักกันแน่เลยเนี่ยที่มันชื่อเรื่องว่าอะไรมันมาลืมชื่อไทยก็เล่นแต่ลืมชื่อไทยนินจาคาถาโอ้โหเฮ้นะไม่ใช่ดิอะไรอ่ะมหาเวทผนึกมารเออมหาเวทผนึกมารพวกมึงต้องไม่รู้จักแน่เลยเนี่ยเรื่องอะไรวะตายเขาไม่รู้จักจริงชอบแค่ไม่รู้จักจริงก็ไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยนี่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้จังมากนะเว้ยพวกมึงต้องมาจัดกันแน่ๆเลยเรื่องโปรดไอ้กล้าเลยนะเว้ยเนี่ยเรื่องโปรดเรื่องโปรดกูเหมือนกันแล้วเนี่ยแบบแต่กูว่ากูชอบนารูโตะมากกว่ามึงนารูโตะมันแบบโคตรดีแบบเกิดมาเคยดูการ์ตูนไหนดีเท่านี้มาก่อนชอบนารูโตะแต่มึงไม่ชอบบูรุโตะเพราะบูรุโตะดีดีเท่านารูโตะด้วยเย็ดแม่ดีชิบหายสัตว์นินจาปล่อยเลเซอร์มึงไม่ชอบหรอนินจาทำลายโลกไอ้สัตว์ดีมากไอ้เหี้ยมันคือยังไงวะบูรุโตะเนี่ยไม่นารูโตะดิเหี้ยมึงไม่ได้อ่านนะไม่นารูโตะก็อ่านจนจบอะแต่ว่าแบบไม่นารูโตะโอเคแต่บูรุโตะมึงไม่ได้อ่านบูรุโตะไม่ได้อ่านเลยกูให้โอกาสพูดใหม่รอบนารูโตะโอเคอะมันก็โอเคในยุคของมันมันก็โอเคในยุคของมันน่ะไม่ในครึ่งแรกนารูโตะอ่ะกูรักนารูโตะมากแต่ครึ่งหลังน่ะได้ยินไงตอบป่ะกายบอกว่านารูโตะมันมาเกาะกระแสบารุโตะใช่เหรอวะมึงฟังดีๆนะนารูโตะมันมาเกาะกระแสบารุโตะนะไม่กูเห็นบารุโตะแล้วแบบว่าเออไอ้เหี้ยพ่อว่าพ่อบารุโตะเท่กับมึงน่าจะมีแบบภาคแยกของรุ่นของพ่อมั้งวะนี่ไงนี่ไงสปินออฟภาคพ่อของมันเป็นภาพแฟนภาพแฟชแบ็กไอ้เนี่ยไม่ชอบเป็นควยอะไรสักเราพ่อความเลยนี่ดิเราพ่อความเลยนี่เอาลบเดี๋ยวดิถูกแล้วมึงยอมรับความจริงนี้ไม่ไรลบเดี๋ยวให้ว่าไก่ลบให้แต่เอาอย่าพิคอนลบเดี๋ยวเฟ่มึงอ่ะรักโดต้าจนมองอะไรไม่เห็นแล้วตาบอดแล้วมึงอ่ะกูไม่พูดใหม่ตอนแอร์ก็พอนมาไอ้สัสเฮ้ยแต่ทำไมเราเลิกคุยเรื่องการ์ตูนที่กูชอบที่สุดอย่างนารูโตะได้ยังไงอ่าต่อแม่กูว่ามึงอ่ะมึงต้องชอบพวกชิกามารุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่กูต้องชอบสติเกะดีวะไอ้เหี้ยเหี้ยแบดแอดใช่ไหมแบดแอดเออแบดแอดมากเลยนะเว้ยโคตรแท้ถึงขนาดลูกของพ่อที่เป็นพระเอกภาคสปินออฟชอบเลยนะเว้ยลูกของพ่อจะตอบใจอ่ะนะเฮียมึงฟังดีๆนะมึงฟังดีๆนะอันนี้คำถามแปลมันแท้นะลูกลูกของพ่อของพระเอกภาคสปินออฟของบูรุโตะชื่อว่าอะไรเนี่ยก็ต้องบูรุโตะป่ะไอ้เหี้ยบูรุโตะไอ้เหี้ยสปินออฟมันก็ต้องมีแม่งเป็นพระเอกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเลเซอร์ได้ตั้งแต่เฮ้ยของจริงป่ะเนี่ยมึงตัดต่อป่ะเนี่ยมึงกูอ่านคร่าวๆหลังๆมันมีอุปกรณ์นินจาด้วยแบบว่าเป็นของไฮเทคไอ้เหี้ยกูแอบอ้างแล้วกายแต่ไอ้ดาบเลเซอร์เนี่ยไม่รู้จริงมั้ยกายมึงแอบอ้างแล้วของจริงของจริงในมังงะออกแรกๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยไม่แต่เขาเรียกประดับจักรแต่มึงอย่าลืมด้วยว่าสักเวลามีลูกเป็นคนที่ไม่ได้เป็นของแบบที่ต้องใช้แบ้านเป็นคนแรกเนี่ยในประวัติศาสตร์ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าใครเฮียยุทธเลสสักระดับเป็นอุจิวะคนเดียวในจักรวาลที่ใส่แว่นสายตาไม่ดีซากุระนะหมายถึงลูกซากุระนะเออที่นี่ไงอีกข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยเออเรียนลูกคนเก่งไอ้เฮียแต่อุจิวะคนเดียวได้ทั้งใส่แว่นนี่ใครอยากทำไมอ่ะทำไมต้องใส่แว่นอ่ะ
หน้าร้านเฉยๆเปิดเรื่องมากระแสแว่นดีกว่าว่าที่โฮคาเงะรุ่นต่อไปมั้ยเจ็ดคิแต่เออแต่จะดูแล้วพ่อสารดากระเทศนะทำไมไม่มีการ์ตูนเกี่ยวพ่อสารดาพ่อกระสอบทรายนะกระสอบทรายพ่อบอลูต่อประเทศเนี่ยสายดาเฮ้ยมันกระสอบทรายเบอร์สองนะมันเก่งนะเว้ยมึงไปดูถูกมันเบอร์สองนินจาได้เก่งที่สุดในโลกเป็นกระสอบทรายในภาคบูรุโตกระทืบคนเนื้อเนี่ยเละเป็นกี้บูรุโตนี่โดนกระทืบเป็นหมาเลยเหรอโดนเนื้อปล่อยมากๆโดนจนแบบหมดสัตว์หมดความศักดิ์สิทธิ์กำลังจะตายตอนนี้นารูโตะเอาง่ายๆอ่ะดูนารูโตะจบแล้วอ่ะไม่ต้องไปดูบารูโตะต่อจบมันเหมือนที่เวลามึงดูบีทให้มันจบที่อารันคาไม่บีทจบแค่จะมาทู่ก็พอยอารันคาก็ไม่นับอ่ะอารันคาแต่ร้ายทั้งมึงมีใจร้ายเหี้ยอะไรอารันคาคุณครูไม่ค่อยอยากนับอะไรกูเอาให้จบช่วยลุงเคียร์ก่อนพอยวันนี้กาวไม่นับเลยฟูบิงอ่ะฟูบิงนี่อย่างกาวฟูบิงคือที่อะไรไม่รู้จักไอ้สัตว์ไม่เคยมีเรื่องช่วงนั้นฟูบิงนี่อย่างแบบเสียเวลาอ่านอะไรเนี่ยโอ้ไม่เคยมีเรื่องช่วงนั้นมึงจำผิดอะไรเนี่ยนั่นมันภาคสปินออฟสปินออฟภาคสปินออฟของสปินออฟอีกทีนึงเฮียสปินออฟเซสชั่นเนี่ยสัตว์ไอ้เฮียมึงงงวะคือบีดแบบช่วงหลังอ่ะเป็นภาคสปินออฟของบีดหลังจากอารันคาไม่ช่วงฟูบิงไม่ใช่เรื่องบีดเลยมันคือชื่อเรื่องบิ๊กซอว์เลยบิ๊กออฟเฮียน้ำชาล้างน้ำกันนี่เออแต่โบรุโตะตอนนี้นี่เว้ยโบรุโตะกำลังจะตายซาสึเกะบอดไปข้างหนึ่งอืมสุดยอดปะนินจาริสอนนินจาริสอนนินจาริสสุดในโลกสอนนินจาริสแบบดึงอุกกาบาตจากฟ้าลงมาชนกันสองตายแล้วตัดสองนินจาที่ฆ่าแบบผู้ให้กำเนิดนินจาได้นะดินจ่าเลยสองจอมเวทดีกว่าเออสองจอมเวทไอ้เหี้ยเออเหมาะอยู่แบบยิงพลังกันลูกเราแบบทวีปหาไปครึ่งนึงอ่ะเนี่ยเรียกว่าผู้ให้กำเนิดดินจ่ามันคือมนุษย์ต่างดาวไอ้เหี้ยมนุษย์ต่างดาวเออในเรื่องมันคือต่างดาวด้วยว่าเอเลี่ยนแม่งมาจากดวงจันทร์เลยครับไอ้ปิ้งเซตคังอุยะเนี่ยนะเออมันเป็นแค่คนในตระกูลนะในภาคโบรุโตะมันคือมีไอ้เหี้ยนั่นจำชื่อนั่นไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยนั่นน่ะเก่งกว่าไอ้เหี้ยซึ่งเก่งกว่าเลยนะแล้วก็โผล่มาทีหลังคือเหมือนแบบเป็นแบบราชวงศ์อะไรเงี้ยไม่เรากูบอกว่าไอ้แบบพันปีที่ผ่านมามึงอยู่ไหนมึงไม่ยอมลงไม่ถึงเพิ่งจะโผล่มาไอ้สัตว์ปล่อยให้คางูร้ามันดำต้นตีนที่ไหนตั้งนานเนี่ยเย็ดแบกคือกูไม่เข้าใจแต่แบบรอทำเหี้ยอะไรเป็นพันปีถึงเข้าคิดได้เหมือนแบบเหมือนการ์ตูนมาเวลไงพวกมึงแบบเคยอ่านคอมิกมาเวลไหมต้องรอจนแบบพวกตัวเอกเก่งมากคือมันต้องมีแบบกระสอบทรายเหนือกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างกาแล็กตัสมาตอนแรกเก่งชิบหายไม่มีใครสู้ได้หลังๆมันกลายเป็นตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ตัวโผล่มาให้เห็นหน้าเดียวแล้วก็ไปคือเหมือนแบบโผล่มาให้คนวัดพลังอ่ะแบบใครจะจัดการกาแล็กตัสได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสปีดรันตัวอย่างเป๊ะเลยเนี่ยตัวรองของมึงจินตนาการนะกาแล็กตัสแบบผู้ขมือบดาวเลยนะเว้ยแม่งต้องกินดาวเป็นอาหารเพื่อยังชีพอ่ะเสร็จปุ๊บหลังๆแม่งเจอแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหกาแล็กตัสแม่งตายภายในช่องเดียวอย่างเงี้ยผมมาล้มผมมาตายผมมาหายอะไรเงี้ยคือช่องสปีดรันกาแล็กตัสไอ้เหี้ยกาแล็กตัสแม่งก็น่าสงสารน่าสงสารแบบไม่ได้สู้นะคือโผล่มาปุ๊บโดดโตเลยรู้แล้วรู้แล้วไอ้เคนี่เก่งอะไรเงี้ยไม่แต่ความจริงโบรุโตะไอ้พวกที่แบบศัตรูคากุยะพอดีมันเกิดตั้งแต่นารูโตะแล้วนะเออมันเกิดที่คากุยะสร้างต้องสร้างเซสึขาวเพื่อสร้างเป็นกองทัพเพื่อเอาใช้สู้พวกนี้นะไอ้เซสึขาวนะเออที่ต้องหลักโอนส่วนหนึ่งไอ้เหี้ยมันเหมือนสร้างมาเพื่อเป็นกองทัพเพื่อคากุยะเอาไปสู้พวกคนผลมันดวงจันทร์นะคือมึงต่อยอดจากนารูโตะมาถึงนี่เลยเหรอวะเนี่ยเออเขาจริงมันเกิดตรงนี้แหละได้แน่นารูโตะแล้วเว้ยมันฝืนนะเอาจริงแม่งฝืนสัตว์สัตว์ความจริงไม่ต้องฝืนละความจริงตัดประเด็นแต่สื่อเลยได้คือมึงจะเอาเป็นแบบไฮสคูลในเรื่องของโบรุโตะก็ยังโอเคไงมันจะโอเคในความหมายที่แบบมันไม่เละเทะขนาดเนี้ยไม่ต้องเอามาสู้ตรงนี้นึกออกป่ะให้การมันมีตาจริงๆอ่ะมันฝืนเหมือนแบบพยายามหาที่อะไรมาทำเรื่อยๆคือแบบทำให้มันเป็นการการ์ตูนนินจาจริงๆแบบที่แบบว่านินจาจริงๆอ่ะเหมือนนารูโตะช่วงครึ่งแรกนึกออกป่ะแล้วตอนเด็กที่แบบยังเป็นนินจาที่ยังไม่ใช่เป็นจอมเวทอ่ะนะเออที่แบบทุกแบบมึงจำชิคาบารุสู้อ่ะลูกน้องออโรจิได้ป่ะที่แบบที่แบบคิดกันเป็นวันเป็นเดือนเป็นช่วงที่สนุกที่สุดต้องคิดกันล่วงหน้าตอนที่ขั้นตอนนี้แบบตอนที่ตามเกะกลับใช่ไหมเออตอนนั้นช่วง
4คนนั้นสู้แม่งผีสุดไรเหี้ยเออมันแต่ละคนต้องแบบไอ้เหี้ยใช้สมองสู้ใช้แบบไอ้เหี้ยหลังๆแม่งมาสู้ไอ้เหี้ยหลังๆแม่งไอ้เหี้ยแลกชีวิตอ่ะหลังๆใครเด็กใครเด็กประมาณนั้นแหละกว่าก็ชนะแต่หลังๆภาษาอินก็ไม่มีใช่หลังๆสักพักปู่ใส่ท่าอะไรอ่ะเหี้ยแรกๆภาษาอินครึ่งหน้าไอ้เหี้ย12แบ่งเป็น12ช่องภาษาอินครึ่งหน้าไอ้เหี้ยก็ใช้ขาเดียวแม่งโชว์ให้ดูด้วยว่าภาษาอินยังไงสัตว์หลังๆแม่งอ้าวภาษาอินตอนไหนวะบอกมาแล้วบอกแล้วไอ้เหี้ยถึงกูถึงบอกไงไอ้เหี้ยโคตรหงุดหงิดเลยฮะเอ้ยแล้วกูจำได้ว่าไอ้อาจารย์ที่เขียนนารุโตะมันไปเขียนการ์ตูนซามูไรเจ๊งจบแล้วตัดจบแล้วไม่หนุกชื่อว่ากลับมาดูบูรุโตะแล้วไงเฮียตัดจบไปแล้วไอ้เหี้ยกลับมาดูบูรุโตะแล้วมั้งเนี่ยเออแต่โดนตัดจบเร็วมากแบบ5เล่มจบมั้งเออเอาอีกทีการ์ตูนชื่อว่าอะไรวะซามูไรเอกซามูไรเอกอ่ะคุณเอกหมายเลข8อ่ะเออพามูไร8คุณถึงบอกว่านารูโตะคนแต่งถ้ามันแต่งเริ่มแต่งตอนเนี้ยไปไม่รอดหรอกกูให้ไม่เกินให้ไม่เกิน30ตอนก็โดนตัดจบนะไอ้เหี้ยนารูโตะอ่ะมันถ้าแบบมาเริ่มแต่งตอนเนี้ยได้ก่อนป่ะก็คงสูตรเดิมๆเงี้ยอืมเหมือนแม่งถึงถ้าเกิดสูตรเพิ่งมาเริ่มแต่งตอนนี้เลยอ่ะแบบเพิ่งเริ่มสตาร์นารูโตะแบบตอนเนี้ยตอนไม่เกิน30ตอนเดี๋ยวก็โดนตัดจบเชื่อกูดิมันอาจจะแฟลชแบ็คไปถึงแบบตอนรุ่นหนึ่งว่ะโอ้ยไม่ไปดิแบบสมมติโลกนี้ไม่เคยมีนารูโตะมาก่อนนึกออกปะอ๋อแล้วคนแต่งมาเริ่มมาแบบเพิ่งแต่งอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยมันก็มันการ์ตูนเก่ามันตอนนี้ไม่มีคนยุว่ามันหรือว่าให้อาจารย์มาทำเป็นแบบเป็นแค่ความฝันเหมือนโนบิตะโดเรมอนน่ะเฮียขนาดนั้นเลยเหรอโลทิ้งไปหมดเลยมึงเอาจริงทุกเรื่องอ่ะไอ้เหี้ยทั้งการ์ตูนเก่าทั้งหลายที่แบบยอดหินในเฮียแต่ตอนนี้ไปไม่รอดเลยไม่ควรทำมาต่อมันบอกมันเลยจุดพีคไปแล้วอ่ะอย่างคนแต่งถ้ากูเป็นคนแต่งโอต่อตอนเนี้ยกูจะเอ็นจอยชีวิตเกษียณเลยกูจะแบบว่ากินบุญเก่ากูจะไม่ทำยุ่งอะไรกับโลกกับตัวแล้วกูจะเอาเงินที่กูได้มาเป็นพันล้านหมื่นล้านที่กูมีอยู่อ่ะมันคนเขียนเบอร์เซอร์กันนะเขาอาจจะใช้หมดแล้วป่ะเฮียมึงเป็นไปไม่ได้เฮียมันมีลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมีค่าลิขสิทธิ์มึงเอาแบบมึงเอาแค่โฆษณาแบบขนมเฮียอยากรู้เราโตขึ้นอ่ะคนแต่งก็ได้เป็นล้านอะไรสักจริงนะแล้วก็รับงานวาดรูปนิดหน่อยก็ยังโอเคว่าเป็นงานดีเลยขำๆอ่ะนึกออกป่ะส่วนกูจะไปแบบเอาเงินไปใช้ทำทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวว่ากันกูเลยจะถามพอดีเมื่อกี้คิดได้ครับการ์ตูนยุคก่อนที่คิดว่าแบบถ้ามันเพิ่งมาเขียนยุคนี้เราเกิดอ่ะมึงว่ามีเรื่องอะไรบ้างใหญ่บะใหญ่บะไหนวะใหญ่บะอันไหนลูกแก้วนะใหญ่บะลูกแก้วอ่ะคือไอ้ใหญ่บะลูกแก้วกูไม่เคยอ่านว่ามันเกี่ยวกับอะไรวะแอคชั่นโชเน็นมันเป็นมันก็คือซามูไรอ่ะซามูไรแล้วตามหาลูกแก้วแล้วก็กู้โลกอะไรแนวเนี้ยแล้วทำไมก็มีตัวร้ายเป็นพิกโกโล่ไม่ไม่หลังๆอู้พิกโกโล่แค่ตัวลายครึ่งเรื่องเหี้ยไม่แล้วทำไมมึงถึงคิดว่าแบบมาเขียนยุคนี้แล้วมันจะเกิดอ่ะไม่รู้ว่ะกูชอบอ่านในยุคนั้นมันเป็นการ์ตูนอ่านง่ายไอ้เหี้ยอ้าวแล้วดาบ90น่ะมันหนาบง่ายอ่ะมันเออไม่ได้ดาบง่ายอ่านง่ายมีอะไรอีกว่าวันพีซอ่ะช่วงแรกไม่รอดเสียดายถ้ามาแต่งตอนนี้คือช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆอ่ะมันจะเป็นคอมเมดี้ธรรมดาธรรมดานะธรรมดามันเพิ่งมาเริ่มพีคตอนแบบตอนอาราบัสก็ได้เออพวกก็ได้นึกออกป่ะมันเริ่มมาพีคแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติมันเริ่มแต่งตั้งแต่0ตอนเนี้ยกูว่าไปไม่รอดหรอกเออช่วงแรกน่าเบื่อเฉยๆก่อนสู้ก็ได้ช่วงแรกกูบอกว่าจะกูมาเริ่มชอบตอนซันจิเว้ยตอนเจอซันจิครั้งแรกตอนเจอดอนคลีกอ่ะตอนเจอดอนคลีกกูมาเริ่มแบบพอก็ได้อ่ะก่อนนั้นแม่งเฉยๆมากอะไรกูรู้สึกว่าตอนยุคนี้มันต้องแนวๆแบบย่อยง่ายมันเนื้อเรื่องมันย่อยง่ายเร็วๆก็มันต้องมีเนื้อเรื่องใช่